รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้พร้อมพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษที่หลายคนคิดถึงมีผู้ที่สอบถามเข้ามาว่าอยากจะให้เอามาออกอีกเพราะว่าหายไปหลายปีแล้วน้องเดย์ตอนนี้อายุกี่ขวบเรียนอะไรที่ไหนโตขนาดไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้ครับเราจะตอบคำถามเหล่านั้นของท่านที่ติดตามน้องเนยพร้อมแฟชั่นวีคสุดเก๋จากป้าตือที่งานนี้ลวงลึกบุกถึงหลังเวทีและช่วงสนทนาจะชวนทุกคนในครอบครัวมาเปิดเรื่องราวของละครที่สะท้อนจากสังคมจริงกับวัยแสบสาระขาดโครงการ2บอกเลยว่าช่วงสนทนาในวันนี้ของเราเป็นทีมนักแสดงและผู้จัดนะคะจากละครเรื่องวัยแสบสาระขาด2นั่นเองค่ะที่เขาจะมาตีแผ่นะคะให้เราดูในรูปแบบของบทละครโทรทัศน์ค่ะเขาบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะได้รับรางวัลและคำชมเยอะมากๆเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ฮะรายการตีสิบเดย์แต่ว่าตอนนี้ผมถูกไล่ที่จากข้างในเขาทำงานอยู่ผมก็เลยต้องมาเปิดรายการนี่เป็นห้องประชุมนะฮะด้านหน้านี่เป็นหน้าออฟฟิศของเรามีฟรอนต์เดสก์อยู่หน้าช่วงนี้คือช่วงวิดีโอคอลนะฮะเป็นช่วงที่เราจะโทรไปคุยกับบุคคลต่างๆมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้ที่สอบถามถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมาออกในรายการของเราเยอะนะครับเด็กคนนั้นก็คือน้องเนยนะฮะมีผู้ที่สอบถามเข้ามาว่าอยากจะให้เอามาออกอีกเพราะว่าหายไปหลายปีแล้วน้องเนยตอนนี้อายุกี่ขวบเรียนอะไรที่ไหนโตขนาดไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้ครับเราจะตอบคำถามเหล่านั้นของท่านที่ติดตามน้องเนยเราจะโทรไปเพราะว่าไม่ได้คุยกับน้องเนยมา3ปีแล้วฮะรายการ Teen Today ของเรานะครับรับหรือเปล่ารับแล้วโอเคสวัสดีครับน้องเนยสวัสดีครับน้องเนยตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนชื่ออะไรครับชื่อโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กอนุบาลสากเหล็กนะท่านผู้ชมอยู่จังหวัดพิจิตรใช่ไหมครับแล้วคุณครูที่นั่งอยู่ข้างๆชื่อครูอะไรครับสวัสดีครับคุณครูครับชื่อคุณครูพรธนาเชียร์ทองค่ะคุณครูพรธนานะฮะ9ขวบแล้วใช่ไหมน้องเนยโอเคอยู่ป.3และเรียนหนังสือเก่งไหมครับไม่เก่งเหรอเขียนไม่คล่องค่ะเขียนไม่คล่องเพราะว่าต้องใช้มือเล็กๆของเธอเขียนอยู่วิชาไหนที่น้องเนยถนัดที่สุดครับน้องเนยครับภาษาไทยภาษาไทยลายมือสวยไหมครับลายมือก็สวยค่ะสวยค่ะแล้ววิชาอันไหนที่น้องเนยไม่ชอบเลยครับน้องเนยครับภาษาอังกฤษชอบภาษาไทยแต่ที่ไม่ชอบมากที่สุดคือภาษาอังกฤษแล้วมีคนแกล้งน้องเนยไหมคะไม่มีค่ะมีแต่คนคอยช่วยเหลือค่ะมีแต่คนคอยช่วยเหลือมีแต่คนรักน้องเนยเนาะโอ้ดีจังเลยน้องเนยก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนพอสมควรใช่ไหมครับรู้สึกว่าจะมีคนติดต่อมาทางน้องเนยพอสมควรไหมครับมีแต่คุณครูพาไปแข่งของการศึกษาค่ะวิชาการศิลปะหัตถกรรมค่ะน้องเนยทำอะไรได้ศิลปะหัตถกรรมเนี่ยฮะพ่อมีแขนอยู่นิดเดียวเองฮะต้องร้องเพลงค่ะน้องเนยร้องเพลงให้กับทางโรงเรียนกี่ครั้งนะครับคุณครูครับนับไม่ถ้วนเลยค่ะนับไม่ถ้วนนับครั้งไม่ถ้วนแสดงว่าน้องร้องเพลงดีมากชนะมาแล้วกี่ครั้งฮะที่น้องเนยไปแข่งฮะอ๋อได้รองชนะเลิศระดับชาติค่ะรองชนะเลิศระดับชาติเลยโอ้โหเยี่ยมเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากแล้วครับนี่ก็คือความคืบหน้าของน้องเนยขอให้น้องเนยมีสุขภาพที่ดีๆนะน้องเนยนะขอให้เรียนหนังสือเก่งๆนะ
ครับน้องเนยจะมีอะไรฝากถึงแฟนๆรายการที่ติดตามชีวิตของน้องเนยมาตั้งแต่2เดือนไหมครับอยากจะพูดอะไรถึงแฟนๆรายการไหมครับขอบคุณค่ะได้ขอบคุณก็พอครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณน้องเนยครับขอบคุณคุณครูพรธนาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาบอกมือด้วยท่านผู้ชมครับนั่นก็คือชีวิตในอีกก้าวหนึ่งของน้องเนยน้องเนยผู้ที่เราติดตามชีวิตของเธอมาตั้งแต่แบบเบาะนะฮะไม่กี่เดือน 3-4 เดือน 2-3 เดือนประมาณนั้นนะฮะแล้วเราก็ติดตามมาเป็นระยะบัดนี้เวลาผ่านมา9ปีแล้วนะครับก็อยู่ในสายตาของเราและเราจะติดตามต่อไปอีกนะครับเราจะดูชีวิตของน้องเนยคนนี้ผู้ที่มีเขาเรียกว่าแรงสู้ในชีวิตที่บ่อย่ำจริงๆนะครับนี่คือคำตอบสำหรับท่านที่ถามเข้ามาในแฟนเพจของเรานะฮะว่าน้องเนยเป็นอย่างไรบ้างส่วนจอนี่ต่อไปก็เราไปข้างนอกครับไปพบกับคุณแดนนี่พิชาพัฒน์ครับคุณแดนนี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเชิญสำหรับแฟนๆรายการตี10 Day และดันดาราโกนะคะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ดๆและคลิปไฮไลท์โดนๆติดตามมาได้ที่ YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะกดเลย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 